จากการออกตามหาวัตถุดิบชั้นเลิศกลางมหาสมุทรจนถึงการปรุงอย่างพิถีพิถันกับเมนูทะเลถังมหาสมุทร10กิโลกรัมตกหมึกอยู่ก็ลึกในซอยเปลี่ยนโดดเดียวที่จะเจงที่เป็นจะพุ่งตกลงว่าตกดึกหรือกลับดึกตกลงตกดึกหรือกลับดึกกลับดึกกลับตกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปตกหมึกกันโมมีเมนูที่โมอยากทำค่ะนั่นก็คือโมอ่ะจะทำซีฟู้ดทะเลถังหนัก10กิโลกรัมเพิ่มไฟให้ตัวเองไม่ต้องมีดนตรีใช้ดีกะละมังเรามาถึงหัวหินเลยนะเว้ยเพื่อที่จะมาตามหาปลาหมึกอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นเรือกันเลยดึงแขนดึงแขนสิจับแขนโฮไมค์โฮไมค์อาร์มอ่ะโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหนี่จะไปพารากอนเหรอทำไมฉีดน้ำหอมซะเจ้าทายไม่ฟุ้งเลยไม่ได้ฉีดน้ำหอมแล้วกลิ่นอะไรอ่ะมันกลิ่นเสื้อเหรอเหมือนน้ำหอมเลยอ่ะเออทำไมกลิ่นเหมือนน้ำหอมเลยอ่ะโอ้กลิ่นเหมือนน้ำหอมเลยอ่ะโอ้ไปแล้วมึงเป่าไหมวะสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ไอแลนด์อยากมีแฟนและสักชานส์ได้ดึงดาวมาสักชานดวงตะวันไม่เคยดับทำยังไงก็นอนไม่หลับทำตอนนี้เราอยู่ที่กลางทะลุทะเลนี่รู้ไหมทำไมเราต้องมาจอดเรือกลางทะเลทำไมอ่ะเรากำลังรอกับแต่ในสตูดิโออยู่กำลังเมื่อกี้โทรคุยกันเดี๋ยวเขาจะมาช่วยแดนหนุกด้วยทำไมหลังเราเลอะเธอดัสบาร์โลบอกวันนี้แบ็คโฟนมันหมดไม่ได้ขับแบ็คโฟมาอันนี้มันใช้ฝีมือหรือใช้ดวงใช้ดวงทำรายการตกมือโรสคุณไม่ต้องกลัวนะผมจับคุณไว้แล้วโรสกินผมรู้สึกปวดหัวมากกินแล้วไม่ไหวผมไม่ได้เมาเรือแต่ตัวคุณเหม็นอับมากเลยเกินเฮ้ยมาแล้วนี่มาแล้วมันพ่นน้ำใหญ่เลยมาเลยมันพ่นน้ำอ่ะแสดงว่าพี่ทำบาปขึ้นเหมือนกันนะได้คนแรกเลยอ่ะไม่ได้ตกเลยแค่วางไว้เฉยเก่งมากตัวมันใส่จั๊วเลยเนาะมันไม่เพิ่งจะผ่านเวลามาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ดูพอมันได้มันจะติดรัวจริงเหรอใช่เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรนะไม่เหมือนนะหมึกกระดองกระดองเย้โอ้โหโคตรเท่เลยว่ะทำไมฉันไม่ได้ใส่เสื้อวะขิงอะไรได้บ้างชาร์จโอ้ก็ตั้งแต่เช้าอ่ะก็ให้มันมีกลิ่นบ้างเถอะไปกลิ้งแล้วอะไรมาวันนี้ใครจะเหมือนแกล่ะกลิ่นน้ำหอมมาฟุ้งไม่ได้เสียดฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเหยื่อจับปลาเหยื่อด้านบนแล้วพลิกขึ้นFinally I got one มันกระโดดตื่นเต้นจังเลยบ้าจริงจริงใจจริงไปเอาโอ้พ่อขี่มือเลอะโอ้ได้ประมาณนี้นะคะที่บ้านเราก็มีกุ้งประมาณ9โลเดี๋ยวเราจะไปทำทะเลถังกันนะคะขอแนะนำวัตถุดิบอย่างเป็นทางการนิดนึงนะคะในการทำทะเลถังแบบจานใหญ่ของเราวันนี้มีแซลมอนปลาหมึกปูกุ้งแม่น้ำกุ้งหอยแมงผู้นิวซีแลนด์แล้วก็มีข้าวโพดต้มมันฝรั่งรากผักชีกระเทียมตำอันนี้นะคะมีพริกป่นพริกหม่าล่าขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาทำชำแหละเรื่องอะไรเกลือนั่นน่ะเกลือขวดนั่นน่ะหยิบมาให้หน่อยเร็วทำท่ารังเกียจเปลี่ยนเสื้อเหอะจริงเปลี่ยนเสื้ออะไรรีบไปเอาข้าวก่อนดึกแล้วหิวพี่โอเคเชลเอาไปวางตรงนั้นไปวางตรงนั้นปกติซักเสื้อกันปะเนี่ยครับทำไมออกทะเลแล้วกลิ่นแบบก็ไปทะเลเปล่าวะทุกคนดมกลิ่นเสื้อตัวเองก็กลิ่นโอเคกลิ่นทะเลก็กลิ่นเหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนนะเออก็ไปทะเลแต่ลองกลิ่นตัวโม
ก็ฉีดน้ำหอมมาอยู่คนเดียวฉีดน้ำหอมอ่ะเคยคิดบ้างไหมว่ากลิ่นเสื้ออ่ะมันไม่ใช่เรื่องตลกโอ้มาพี่ก็เอาไปตักให้ดีนะบอกว่าได้ถอดเสื้อมาดิถอดมาเลยถอดไงถอดเสื้อสิโอ้มินก็เอาไปซักให้ไงไม่คิดเลยจริงๆว่าเกิดมาจะมาต้องซักผ้าให้ทีมงานเนี่ยฮะอุ๊ยเดี๋ยวนี้คนรู้ว่าเราจะซักผ้าอันนี้ใหม่จากดาวนี่ค่ะดาวดี้น้ำหอมพรีเมียมอควาโอเชียนค่ะอันนี้หอมมากจริงคือกลิ่นมันจะหอมยาวนานเช้าจะรดเย็นและกลิ่นหอมธรรมชาติมากแต่ติดทนโคตรนานเราซักกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้กลิ่นตอนนี้มากเลยนะครับเป็นบ้ามาทะเลไม่จำเป็นต้องมีกลิ่นตัวบนทะเลก็ได้นะคะซักผ้าเธอเราอดทนทำไมตอนนี้นะคะโมก็ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มของดาวนี่นะคะอันนี้เป็นแบบซองแบบรีฟิลแต่ว่ามีฝาเกลียวใช้ได้ง่ายมากพกพาได้ง่ายสะดวกลดมากค่ะใส่ผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกก็ดาวนี่นะคะนี่นะคะดาวนี่พรีเมียมเพอร์ฟูมกลิ่นอควาโอเชียนนะคะซื้อได้แล้วนะคะทั่วประเทศเลยนะคะหอมเหมือนน้ำหอมเลยแต่ว่ากลิ่นหอมธรรมชาติไม่แบบไม่ฉุนเกินไปอันนี้โมเร็วๆไม่มีเสื้อใส่แล้วอย่าบ่นได้ป่ะพี่ต้องขอบคุณฉันสิฉันจะมาสักคืนโอ้ยหิวข้าวเลยมาทำกับข้าวต่อแล้วเฮ้ยพี่มาช่วยหน่อยทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าดีๆวะอุ๊ยกลางน้ำอย่าดูนะก็แก่เสื้อผ้าจะไปซักหมดอ่ะอันนี้น้ำใครอ่ะมาเร็วมาทำอาหารมาช่วยทำอาหารก่อนมาเลยหนุ่มๆมาเลยมาเลยมาเลยใส่เกลือนิดนึงนะคะจะได้ไม่จืดกลิ่นเค็มเริ่มมาแล้วฮะหมายถึงจากอาหารเหรอครับอีกตัวข้างหลังเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเสื้อผ้าแกเค็มกว่านี้เยอะนะขอโทษอันนี้ได้แล้วแหละพี่ไปตามมีช้อยมาช่วยดิแม่งไปอู้ที่ไหนไม่รู้นะทุกคนคะที่พี่ทำนะคะยังเหลือเยอะมากค่ะสาก็บอกแล้วไงแม่ใช้ชิ้นนี้แพรบอกแล้วไงว่าชิ้นนี้เอาไว้โชว์เดี๋ยวมึงแต่งตัวอะไรเนี่ยมึงอะไรของมึงเนี่ยฮะผ้าเช็ดตัวตัวกลางนี่ด้วยต้องต้มให้สุกก่อนต้มให้ทานนะต้มดีกว่าจะสุกเอ้ามาแล้วเหรอครับมาแล้วเอาแล้วทำไมพี่ใส่เสื้อแล้วอ่ะไหนไหนเดี๋ยวที่บ้านที่บ้านมีเสื้อแล้วเนี่ยเฮ้ยหอมมากเหรอเสื้อเลยเสื้อเลยเดี๋ยวคิด78บวกนี่เราหยุดแบ่งกล้ามแล้วเราไปเปลี่ยนเสื้อเชี่ยน่ากินมากอ่ะกลับมาแล้วหอมสดชื่นมากเลยอ่ะเอ้ยแต่หอมจริงดมเสื้อเฮ้ยเฮ้ยดมผิดดมผิดโอ้ยเปิดตำราอยากศึกษาเคล็ดลับดีๆอยากทดลองของเด็ดสักทีอร่อยอย่างนี้ต้องกินให้เข็ดอันนี้จะเป็นการเป็นครัวชายชะกันมากเวอร์นะคะคือตอนนี้กี่โมงแล้วคะยังไม่ทันทำอะไรเลยก็ห้าทุ่มแล้วใช่ไหมใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะทำซอสแล้วก็เอาทุกอย่างมาคลุกใส่กระเทียมลงไปผัดกับเนยนะคะแล้วก็รากผักชีลงไปผัดกับเนยอุ้ยมีความหอมมากอะตอนนี้อันนี้เป็นมันกุ้งเสวยครับพอใส่มันกุ้งลงไปแล้วคือแบบเธอใส่น้ำพริกเผาลงไปกะมั่วหมดเลยนะเว้ยกินได้ไม่ได้นี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีมันเยอะเยอะเลยโอ้เราก็จะเอาน้ำที่ลวกอาหารทะเลเมื่อกี้เนี่ยนี่นะคะใส่ลงไปนิดนึงเป็นเหมือนน้ำซอสพริกป่นด้วยค่ะกุ้งถังอะค่ะสิ่งที่เราต้องเน้นคือเราเน้นเผ็ดแล้วก็หอมอร่อยอร่อยมากไม่มีมันต้องใส่มันฝรั่งลงไปเลยนะคะให้ความหวานของมันฝรั่งมันออกมาข้าวโพดด้วยเดี๋ยวไปคลุกกันเลยจากการออกตามหาวัตถุดิบชั้นเลิศกลางมหาสมุทรจนถึงการปรุงอย่างพิถีพิถันกับสุดยอดเมนูที่อลังการที่สุดกับเมนูทะเลถังมหาสมุทร10กิโลกรัมกินเฮ้ยรอนานมากกุ้งถังกับหม่าล่าคือดีอ่ะคือความเผ็ดของหม่าล่ามันคือกำลังดีมากหอยชิ้นไม่พูดเยอะครับเดี๋ยวเวลากินนี่คือปลาหมึกที่ตกมาเองค่ะทุกคนมันดูแน่นแล้วดูใสกว่าปกติอ่ะเนื้อมันหวานมันกรอบมันแน่นอร่อยมากอ่ะแซลมอนค่ะดูคือรูปแบบกำลังดีอ่ะข้างในยังแบบ
ยังสีแบบน่ากินเออมีเดียมเลยจำว่ามีเดียมเลยทุกคนลองไปทำตามดูค่ะทั้งวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งเสื้อยังหอมเลยขอดมเสื้อหน่อยสิของจริงเสื้อยังหอมอยู่เลยนะคะ